ท่านนะคะเข้าสู่ค่ะ Academy แหล่งเรียนรู้ช่องทางใหม่เพื่อการอัพสกิลและเสริมสร้างศักยภาพค่ะเรายังได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดารันนะคะซึ่งด้านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ทารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะศาสนาไม่ได้เอาออกไปเลยนะครับนะวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองนะคนที่จะต้องตัดสินใช่ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นนักวิชาการทางศาสนาเพื่อไทยใกล้ตัวกับตัวเรามากๆนะคะไม่ได้ไกลตัวอย่างที่พวกเราคิดแล้วนะคะมีผลยังไงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเรานั่นเองนะคะเราขาดอะไรที่เราจะต้องมาแก้ไขนะท่านประธานสุริยร้อนเนี่ยท่านบอกเลยนะครับมีคนจุงอูดมามีกิจกรรมลักษณะนี้นะครับจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนและก็ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานซึ่งในปัจจุบันนะคะเรามีศูนย์ให้บริการทั้งหมด3สำนักงานด้วยกันนะคะได้แก่กรุงเทพปัตตานีและก็เชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้ค่ะในแชทบ็อกซ์หรือว่า Q&A ค่ะด้วยวิเคราะห์กันแบบนักวิทยาศาสตร์นะครับนะไม่ใช่แบบนักประวัติศาสตร์เราถึงต้องเชื่อมโยงของเรื่องของหลักศาสนากับเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับมันไม่ได้แยกกันรายการของเรานั้นทั้งพวกเราที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับเราไม่ได้จำกัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ทา Academy แหล่งเรียนรู้ช่องทางใหม่เพื่อการอัพสกิลและเสริมสร้างศักยภาพโดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงจากหลากหลายสาขาวิชาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะทา Academy ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเป็นครั้งที่38แล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาร้านในหัวข้อการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตในโรงงานอุตสาหกรรมฮาร้านค่ะโดยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.อนัทเด่งยิ่งยศค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาทำหน้าที่ในการบรรยายและตอบคำถามข้อสงสัยกับเราในเรื่องนี้ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะดร.อัชอารีสุขสุวรรณค่ะนักวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะ
และเช่นเคยนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถพิมพ์เข้ามาได้ทางแชทบล็อกหรือว่า Q&A ได้เลยนะคะเอาละค่ะทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตส่งต่อหน้าที่ให้กับดร.อาชาวีขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับน้องวิลาครับนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับชมที่รับชมผ่านทางซูมนะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในทาคาเดมี่ครั้งที่38แล้วนะครับวันนี้ก็จะอยู่กับพวกเรานะครับในหัวข้อของการวิเคราะห์อันตรายนะครับแล้วการควบคุมจุดวิกฤตในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานนะครับที่สำคัญสำหรับ Food Safety อีกมาตรฐานหนึ่งนะครับในการผลิตอาหารนะครับโดยเวลาเราเกิดปัญหาแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ทราบนะครับว่าปัญหานี้มันเกิดที่จุดไหนบ้างนะครับทำให้เกิดการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นนะฮะส่วนสมมติถ้ายกตัวอย่างเช่นพวกเชื้อต่างๆหรือสารเคมีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีการกระจายตัวออกไปในกระบวนการผลิตนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามันเป็นกระจายไปที่ไหนแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะฮะก็จะทำให้เราวิเคราะห์อันตรายตรงนี้ได้ยากขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะได้รับเกียรติจากดร.อนัทนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านการวิเคราะห์หรือที่เรียกว่าอาสับนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาทำความเข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนะครับว่าจะมีการวิเคราะห์ในเรื่องของอันตรายที่เพิ่มขึ้นมานอกจากเรื่องของกายภาพเคมีและชีวภาพอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานของฮาลาลได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ดร.อนัทครับครับสวัสดีครับดร.อัชรีครับครับดร.อนัทครับวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญได้เลยนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณดร.อัชรีนะครับก็สวัสดีท่านผู้เรียนทุกท่านนะครับผมดร.อนัทเด่นนิยมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะขอมาแชร์ประสบการณ์พวกเรานะครับในหัวข้อเรื่องการวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับครับซึ่งรายละเอียดของเนื้อหานะครับที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับนะครับจะแบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับตั้งแต่การวิเคราะห์อันตรายในอาหารนะครับมาตรการควบคุมอันตรายในอาหารการควบคุมจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับการยกระดับความปลอดภัยในอาหารด้วยระบบ How-to นะครับแล้วก็กรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะครับการผลิตอาหารเนี่ยที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจอาหารระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการผลิตอาหารนะครับไม่ว่าจะขายในภัตตาคารขายในร้านอาหารหรือว่าทำเป็นเชิงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งการผลิตอาหารที่มีการใช้ระบบความปลอดอาหารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจึงมีความจำเป็นในการที่เราจะสร้างธุรกิจอาหารของเราสู่ระดับโลกได้นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ระบบการจัดความปลอดภัยเนี่ยจึงมีความจำเป็นเพราะว่าปัจจุบันนะครับมีการกระจายผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยไปทั่วโลกเลยผลิตภัณฑ์และสารประกอบประเภทใหม่เกิดขึ้นเสมอรวมถึงผู้บริโภคเนี่ยมีความต้านทานลดลงและมีการแพ้สารต่างๆเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยการมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีประสิทธิภาพนะครับจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารครับเดี๋ยวเรามารู้จักคำนิยามกันก่อนนะครับนะครับคำว่าความปลอดภัยของอาหารหรือ food safety ที่พวกเราชอบพูดถึงกันนะครับก็คือการจัดการให้อาหารและสินค้าเกษตรที่นำมาบริโภคเป็นอาหารสำหรับมนุษย์นะครับมีความปลอดภัยซึ่งอาหารนั้นน่ะจะต้องปราศจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคทั้งนี้นะครับต้องมีกระบวนการเตรียมการปรุงการรับประทานอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของอันตรายถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในอาหารนะครับสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของอันตรายนะครับซึ่งอันตรายในอาหารนะครับตามมาตรฐานของตามโคเด็กซ์นะครับโคเด็กซ์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานความร่วมมืออาหารระหว่างประเทศนะครับเขาได้ให้คำจำกัดความของคำว่าอันตรายในอาหารว่าคือสารชีวภาพเคมีหรือกายภาพที่มีอยู่ในอาหารและก็สภาวะของอาหารที่มีศักยภาพในการให้เกิดในการก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพครับ
ซึ่งการจัดการความปลอดภัยของอาหารเนี่ยก็คือเราจะเน้นการป้องกันนะครับวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการจัดการปัญหานะครับเน้นการผลิตอาหารที่ปลอดภัยด้วยกระบวนการผลิตที่ถูกต้องในสภาพแวดล้อมที่สะอาดถูกสุขลักษณะนะครับมีการรู้มาตรฐานแล้วก็มีการนำโปรแกรมพื้นฐานเนี่ยไปใช้จริงรวมถึงมีระบบตรวจติดตามที่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารเนี่ยถ้าเกิดพวกเราเนี่ยก็จะคุ้นๆกันอยู่2ระบบนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดมาก่อนเนี่ยเราจะเป็นระบบ GMP นะครับก็คือ Good Manufacturer Practice นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเขาได้มีการเปลี่ยนตัว M นะครับเป็นตัว H นะครับก็คือเป็น Hygiene นะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับกระบวนการอุตสาหกรรมได้มากได้หลายแขนงนะครับก็คือเป็นการเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับกระบวนการผลิตเช่นการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลการควบคุมแมลงการควบคุมสัตว์พาหะนะครับการควบคุมการใช้น้ำเป็นต้นนะครับส่วน HACCP นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า HACCP นะครับก็คือ HACCP Analytical Critical Control Point นะครับเป็นระบบที่จะเน้นไปที่การควบคุมกระบวนการผลิตนะครับหรือเป็นเรื่องของ process control นะครับโดยเน้นว่าเราจะวิเคราะห์ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เราต้องควบคุมเป็นพิเศษนะครับหรือเรียกว่า CCP เราก็จะมีการควบคุมซึ่งจะแตกต่างกันนะครับ GSP นะครับจะเน้นที่ภาพรวมของสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาซัพพอร์ตหรือว่ามาสนับสนุนกระบวนการผลิตแต่ HACCP เนี่ยจะเน้นไปที่กระบวนการผลิตโดยตรงเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับประเด็นที่ผมจะนำมาแชร์ประสบการณ์ให้กับพวกท่านผู้เรียนนะครับก็คือเรื่องของ HACCP นะครับหรือ HACCP ก็คือจะเอาส่วนหนึ่งของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเนี่ยมาแชร์ว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราต้องเฝ้าระวังอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับซึ่งระบบ HACCP นะครับเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยการวินิจฉัยการประเมินอันตรายของอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคนะครับตั้งแต่การรับวัตถุดิบกระบวนการผลิตการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภครวมถึงระบบการควบคุมหรือขจัดหรือลดสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยนะครับซึ่งหลักการของ SACCP นะครับเขาจะมี7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์หาอันตรายว่าในการผลิตอาหารเนี่ยมีอันตรายอะไรบ้างที่อาจจะมาเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับเมื่อหาอันตรายเสร็จแล้วเราก็ต้องระบุว่ามันคือจุดวิกฤตไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็กำหนดค่าcritical limit หรือค่าที่จะต้องควบคุมจุดวิกฤตนะครับแล้วก็จะมีการตรวจติดตามนะครับมีเรื่องของมาตรการแก้ไขแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบรวมถึงมีเรื่องของระบบเอกสารและการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาบางส่วนของระบบ HACCP เนี่ยมาแชร์ให้พวกเราทราบกรณีที่เราไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาลนะครับซึ่งอันตรายในอาหารนะครับตามที่เราทราบกันดีนะครับอันตรายในอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคำว่าอันตรายนะครับตามหลักเกณฑ์ของเขาคืออันตรายคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับถ้าเกิดเรามองเห็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันตรายถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเห็นเราก็หยิบออกหรือว่าเราก็เอาไปทำความสะอาดนู่นนี่นั่นแต่อันตรายเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งทางโคเด็กซ์นะครับได้แบ่งอันตรายออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็คืออันตรายทางชีวภาพนะครับก็หมายถึงเชื้อจุลินทรีย์และสารพิษของจุลินทรีย์นะครับอันตรายทางเคมีก็คือพวกสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมากับวัตถุดิบนะครับเช่นพวกยาฆ่าแมลงนะครับหรือพวกสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันตรายทางด้านกายภาพก็คือพวกสิ่งแปลกปลอมเช่นเศษโลหะเศษแก้วเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นอันตรายทางชีวภาพคือเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคและสารพิษของจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะครับลาโปรโตซัวและพยาธิอย่างล่าสุดนะครับที่เรามีการแพร่ระบาดของโควิดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยโควิดก็อาจจะมีเป็นส่วนหนึ่งเชื้อโควิดอาจจะมาเป็นอันตรายตัวนึงที่เราจะต้องวิเคราะห์ว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนมากับอาหารไหมปนเปื้อนกับพนักงานของเราไหมเราก็ต้องมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมต่อไปนะครับต่อมานะครับอันตรายทางเคมีก็คือพวกสารพิษสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายนะครับอย่างเช่นน้ำยาทำความสะอาดถ้าเกิดมันผสมไปกับอาหารมันอาจจะปนเปื้อนไปได้นะครับรวมถึงยาปฏิชีวนะที่ใส่ไปในสัตว์นะครับยาฆ่าพืชนะครับหรือสารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหารนะครับรวมถึงสารพิษจากจุลินทรีย์ด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นพวกสารก่อภูมิแพ้พวกฟู้ดอะเลอร์เจนก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเพราะว่ามันก็เป็นอันตรายทางด้านเคมีเช่นกันนะครับต่อมานะครับอันตรายทางด้านกายภาพก็คือสิ่งแปลกปลอมนะครับเป็นอันตรายต่อปากฟันระบบทางเดินอาหาร
เช่นพวกเศษโลหะเศษแก้วเศษไม้เศษหินเศษกระดูกนะครับมีคนเคยถามนะครับว่าขนหรือผมเนี่ยเป็นอันตรายทางด้านกายภาพไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดพิจารณาดีๆนะครับถ้าเกิดผมเนี่ยเรากินไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารของเราใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นในเรื่องของความสะอาดหรือเรื่องของคุณภาพที่มีผมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดอันตรายมันก็อาจจะไม่ถูกมองว่าเป็นอันตรายนะครับแต่มันอาจจะเกิดเป็นอันตรายได้แก่กลุ่มเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดมีผมตกไปในอาหารของเด็กทารกอย่างเงี้ยอาจจะไปเกิดกระบวนการไปพันลำไส้หรือว่าไปติดคอเด็กได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยซึ่งในการผลิตอาหารฮาลาลในระดับอุตสาหกรรมนะครับเขาก็ใช้เรื่องของระบบฟู้ดเซฟตี้หรือการปลอดภัยทางอาหารเนี่ยควบคู่กับมาตรฐานอาหารฮาลาลนะครับซึ่งเราได้มีการตีพิมพ์นะครับเรื่องของการมาตรฐานอาหารฮาลาลเนี่ยว่าจะต้องผลิตยังไงให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลแล้วก็ถูกต้องตามหลักของฟู้ดเซฟตี้นะครับเราก็จะมีการพิจารณาอันตรายทางด้านฮารอมขึ้นมา1ตัวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่าอันตรายนั่นฮารอมมันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับอันตรายทางด้านอื่นๆหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับที่เราได้มีการนำเรื่องของระบบ HowQ หรือระบบการมาตรฐานนะครับที่พัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วก็ไป implement หรือไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะครับก็พบว่าเมื่อมีการวางระบบ HowQ เนี่ยมีการปนเปื้อนลดการปนเปื้อนได้ 100% เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันตรายในอาหารเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันแต่เมื่อเราผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยอยากให้พิจารณาถึงสิ่งต้องห้ามหรือว่าสิ่งที่เป็นฮารอมเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอันตรายทางด้านฮารอมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นอันตรายทางด้านเคมีหรือว่าอันตรายทางด้านชีวภาพนั่นแหละครับเพราะบางทีมันคืออย่างเช่นในเรื่องขององค์ประกอบของสัตว์ต้องห้ามบางทีเนี่ยเรามีการปนเปื้อนพวกสุกรหรือว่าปนเปื้อนหนูปนเปื้อนสุนัขไปบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าในเนื้อมันหรือตัวมันมีพวกสัตว์พาธมีพวกเชื้อโรคหรือว่าสารพิษอยู่หรือเปล่านะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายทางด้านชีวภาพหรือกายภาพซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีการดีแคร์ความหมายของอันตรายทางด้านฮารอมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักของความปลอดภัยของอาหารต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราจะผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังก็อย่างเช่นองค์ประกอบของสัตว์ต้องห้ามก้อนเลือดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งที่ขัดกับหลักการศาสนาอื่นๆนะครับซึ่งเราจะใช้ไประบบ HowQ นะครับซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบ HowQ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นระบบบริหารจัดการในการจัดเตรียมอาหารฮาลาลให้แก่ผู้บริโภคมุสลิมและก็ผู้บริโภคทั่วไปนะครับซึ่งหลักการของระบบ HowQ นะครับก็คือการผสมผสานนะครับระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติอิสลามเข้าด้วยกันนะครับโดยการใช้หลักการของการท็อปอัพหรือการบูรณาการนั่นเองนะครับซึ่งเป็นระบบจากระบบ HACCP นะครับระบบ GMP-GHP นะครับแล้วก็ท็อปอัพด้วยการมาตรฐานหรือระบบหรือมาตรฐานฮาลาลเป็นระบบ HowQ ซึ่งจะcover ในซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องของการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามและก็ปลอดภัยต่ออันตรายทางด้านต่างๆด้วยนะครับก็คือเป็นการที่เราผลิตอาหารได้อาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคมุสลิมที่ไม่มีการขัดไม่มีสิ่งที่ขัดกับประกาศศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับซึ่งจากการเก็บข้อมูลของผมนะครับแล้วก็นักวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลนะครับพบว่าอันตรายด้านฮารอมหรือสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสิ่งที่ขัดกับประกาศศาสนาอิสลามเนี่ยพบมากเลยนะครับในทั่วโลกไม่ว่าจะในประเทศไทยเองหรือว่าในต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดก็มีการปนเปื้อนเนื้อมีการปลอมปนนะครับปลอมปนเนื้อสุกรในประเทศไทยอย่างในต่างประเทศมีการปลอมปนเนื้อหนูนะครับในอินโดนีเซียมีการปลอมปนเนื้อลิงนะครับมีการกินเนื้อสุนัขนะครับในประเทศกัมพูชานะครับรวมถึงมีการปนเปื้อนเนี่ยต่างๆมากมายเพราะว่าการปนเปื้อนหรือการปนเปื้อนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นเพราะว่าบางทีเขาเกิดจากการต้องการลดต้นทุนหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าทางการขายของเขานะครับเขาก็เลยเกิดการคิดไม่ซื่อกับผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับซึ่งสาเหตุของการปนเปื้อนนะครับก็อาจจะมาจากว่าอาหารหรือวัตถุดิบเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากต้นกำเนิดไปอย่างมากไม่สามารถที่จะย้อนสืบย้อนกลับได้ก็เลย
ก็เลยอาจจะเกิดการปนเปื้อนเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่ใช่มุสลิมอาจจะยังไม่เข้าใจในหลักการนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้ผลิตอาหารเนี่ยจงใจปลอมปนเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขาดการบูรณาการฮาลาลเข้าสู่ระบบความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีการขาดการเฝ้าระวังการตรวจติดตามนะครับก็เลยมีการเกิดการปนเปื้อนเมื่อพูดถึงการปลอมปนและการปนเปื้อนนะครับมันจะมี2คำในเรื่องของอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับมีคนเคยถามว่าปลอมปนกับปนเปื้อนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับปลอมปนก็คือภาษาอังกฤษคือ adulteration นะครับส่วนการปนเปื้อนก็คือการ contamination ซึ่ง2คำเนี่ยมีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกันอยู่บางส่วนนะครับซึ่งการปลอมปนนะครับก็คือเป็นการปลอมปนอาหารด้วยเจตนาก็คือมีความตั้งใจที่จะทดแทนหรือว่าเจือจางหรือเติมสิ่งแปลกปลอมลงไปในอาหารนะครับเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือเพื่อเพิ่มคุณลักษณะพิเศษของอาหารโดยการลดค่าใช้จ่ายของการผลิตภัณฑ์อาหารแต่การปนเปื้อนนะครับเป็นการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตรายโดยไม่ตั้งใจเพราะว่าอาจจะมาจากการเลอะหรือมาอาจจากการไม่มีการเฝ้าระวังนะครับอย่างเช่นการปนเปื้อนสารเคมีในกระบวนการผลิตมีการปนเปื้อนรถขนสุกรกับรถขนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการปลอมปนกับการปนเปื้อนสิ่งหรอมหมายถึงการปนเปื้อนสิ่งหรอมโดยการสัมผัสหรือการเติมโดยเจตนาหรือไม่เจตนาทำให้สิ่งหรอมเนี่ยรวมถึงสิ่งที่น่าสงสัยนะครับเข้าสู่วงจรอาหารทำให้อาหารที่ผลิตขึ้นนะครับไม่ฮาลาลต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างคำว่าการปลอมปนนะครับกับการปนเปื้อนนะครับก็คือปลอมปนคือตั้งใจปนเปื้อนคือไม่ตั้งใจนั่นเองครับซึ่งพอเรารู้แล้วนะครับว่าอันตรายมีอะไรบ้างเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าอันตรายแต่ละอันตรายในอาหารของโรงงานของเราเนี่ยมีอะไรนะครับซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์อันตรายที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิตรวมถึงวัตถุดิบทุกตัวด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักการของระบบ SACCP นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวิเคราะห์เสร็จต้องหามาตรการในการควบคุมด้วยถ้าเกิดเราไม่ควบคุมนะครับอันตรายเหล่านี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตและส่งผลต่อผู้บริโภคได้ครับซึ่งการวิเคราะห์อันตรายนะครับเราจะเริ่มจากการเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิตหรือ flow diagram นั่นเองนะครับเป็นแผนภูมิที่แสดงขั้นตอนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบเคลื่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจนเสร็จสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเป็นการบอกภาพรวมของการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองนะครับซึ่งเราใช้สื่อสารกับบุคคลภายนอกและบุคคลภายในเนี่ยให้เข้าใจในภาพรวมของกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในโรงงานของเรานะครับการเขียนโฟร์ไดอะแกรมนะครับก็คือสามารถเขียนได้หลายแบบเลยนะครับเป็นกล่องระบุคำบรรยายหรือเป็นแผนภาพก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละโรงงานได้เลยครับตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นการเขียนแผนภูมิการผลิตอย่างง่ายเพราะว่าเราจะวิเคราะห์อันตรายได้เราต้องเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตก่อนนะครับอันนี้เป็นแผนภูมิกระบวนการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็งนะครับซึ่งเขาเริ่มจากการรับวัตถุดิบกุ้งนะครับหลังจากนั้นนำกุ้งมาล้างเด็ดหัวแกะเปลือกนะครับล้อเส้นดำออกล้างทำความสะอาดคัดขนาดแล้วก็เอาไป IQS นะครับคือการแช่เยือกแข็งแล้วก็จัดลงกล่องเห็นไหมครับนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนกระบวนการผลิตเมื่อเราได้แผนภูมิกระบวนการผลิตเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนว่าขั้นตอนวัตถุดิบนะมีอันตรายทางด้านกายภาพอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมชีวภาพไหมฮารอมตรงไหนไหมซึ่งเราต้องวิเคราะห์ทุกขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะเฝ้าระวังและหามาตรการควบคุมได้อย่างถูกจุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นแผนภูมิกระบวนการเชือดไก่นะครับอันนี้ก็เริ่มจากการรับไก่แฝนไก่กับราวนะครับช็อตไก่ด้วยไฟฟ้านะครับเชือดไก่ตรวจสภาพนะครับดูการไหลของเลือดนะครับถอนขนตรวจซากนะครับฟักซึกเครื่องในล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ชำแหละไก่บรรจุลงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ติดฉลากนะครับบรรจุกล่องแล้วก็เก็บรักษาแล้วก็ขนส่งไปยังมือผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของกระบวนการเชือดไก่ซึ่งพอเราเขียนภาพรวมแล้วเขียนแผนภูมิแล้วหรือเขียนโฟร์ไดอะแกรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์ทุกขั้นตอนนะครับนี่เป็นแผนภูมิการผลิตปลากระป๋องนะครับรับปลาซาดีนมาดองปลาล้างปลานะครับตัดปลาบรรจุลงกระป๋องเติมน้ำซอสนะครับปิดฝาฆ่าเชื้อทำให้เย็นติดฉลากบรรจุลงกล่องแล้วก็เก็บรักษาขนส่งมือผู้บริโภค
นะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นแผนภูมิรูปภาพการกระบวนการผลิตน้ำตาลนะครับอันนี้เขาก็จะทำเป็นรูปภาพนะครับตั้งแต่การรับอ้อยมาเอาค่อยเอาอ้อยสกัดน้ำที่ลูกหีบนะครับเก็บน้ำอ้อยนำไปต้มพักน้ำนะครับนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งเขาเขียนเป็นรูปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนซึ่งเมื่อเขียนภาพชัดเจนหรือว่าเขียนแบบไหนก็ตามทุกขั้นตอนจะต้องถูกนำไปวิเคราะห์อันตรายนั่นเองครับซึ่งในการวิเคราะห์อันตรายนะครับเราจะพิจารณาอันตรายในขั้นตอนต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นอันตรายในเรื่องของอันตรายทางด้านชีวภาพเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่ามันจะมีโอกาสในการเกิดอันตรายและมีความรุนแรงต่อสุขภาพมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็การรอดชีวิตหรือการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์เพราะบางทีเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยมันมีอยู่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดสภาวะหรือว่าอุณหภูมิเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมันเนี่ยแล้วเราไม่ได้มีการฆ่าเชื้อหรือไม่ได้มีการแช่เย็นเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มอุณหภูมิเราก็ต้องวิเคราะห์ถึงจุดนี้ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของความทนทนของสารพิษในอาหารต้องใช้อุณหภูมิมากน้อยเพียงใดในการที่จะฆ่าเชื้ออะไรทำนองนี้นะครับในเรื่องของฮาลาลนะครับเราก็ต้องมีการควบคุมด้วยครับว่ามีวัตถุดิบหรือว่าสิ่งต้องห้ามหรือว่าไปปนเปื้อนในยิสอะไรมาหรือเปล่ากระบวนการล้างถูกต้องไหมหรือมีกิจกรรมที่ขัดกับหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์อันตรายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องหามาตรการในการควบคุมนะครับกรณีอย่างเช่นอันตรายทางด้านชีวภาพนะครับเราก็ต้องมีการควบคุมแหล่งวัตถุดิบนะครับเพราะว่าแหล่งวัตถุดิบที่มาเนี่ยเราต้องมีการกำหนดสเปคให้กับเขาว่าเราต้องการแบบไหนนะครับมีการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องมีการแช่เย็นการแช่แข็งนะครับมีการควบคุมระดับ pH นะครับเพราะว่าการปรับ pH เนี่ยก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เช่นกันมีการควบคุม water activity นะครับมีการเติมเกลือการทำแห้งนะครับรวมถึงมีการควบคุมอาหารที่ผ่านความร้อนแล้วเนี่ยโดยไม่ให้ปนเปื้อนโดยการใช้โปรแกรมพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการควบคุมอาหารเลี้ยงสัตว์ด้วยครับส่วนการมาตรการในการควบคุมอันตรายทางด้านเคมีนะครับก็อย่างเช่นการควบคุมแหล่งวัตถุดิบนะครับมีการควบคุมกระบวนการผลิตเช่นการขอใบรับรองจากผู้ขายนะครับการตรวจสอบวัตถุดิบนะครับมีการดูแลวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานว่าปฏิบัติตามขั้นตอนไหมนะครับรวมถึงมีการทบทวนโปรแกรมบำรุงรักษานะครับต่อมานะครับมาตรการการควบคุมอันตรายทางด้านกายภาพนะครับก็คือควบคุมแหล่งวัตถุดิบนะครับการควบคุมการผลิตเช่นการติดตั้งแม่เหล็กในการตรวจว่ามีการปนเปื้อนของพวกโลหะหนักติดไปไหมมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจการแต่งกายที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทบทวนเรื่องโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรด้วยนะครับต่อมามาตรการควบคุมอันตรายทางด้านฮารอมนะครับก็คือเรื่องของการตรวจรับวัตถุดิบนะครับต้องมีการดูใบรับรองฮาลาลนะครับรวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ด้วยและจะต้องตรวจไม่พบการปนเปื้อนนะครับด้วยการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะครับมีการควบคุมกระบวนการล้างกรณีของการเชื่อสัตว์นะครับก็ต้องมีการดูควบคุมผู้เชื่อนะครับผู้เชื่อต้องเป็นมุสลิมนะครับสัตว์ต้องไม่ตายก่อนเชื่อนะครับรวมถึงไม่มีกิจกรรมที่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลามนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเมื่อเรารู้ว่าไหนคืออันตรายแล้วเราก็ต้องกำหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อครอบคลุมหรือว่าควบคุมไม่ให้อันตรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับเมื่อเรารู้อันตรายรู้มาตรการในการควบคุมแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่การกำหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับหรือ critical control point จุด CCP นะครับก็คือจุดหรือขั้นตอนหรือวิธีการใดๆนะครับซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการผลิตเพราะว่าเราสามารถหาวิธีเข้าไปควบคุมมันได้เพื่อที่จะป้องกันหรือลดหรือกำจัดอันตรายที่อยู่ในให้อยู่ในระดับที่ยอมรับนะครับเป็นจุดหรือขั้นตอนหรือวิธีการใดๆที่หากสูญเสียการควบคุมแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดปัญหาทางความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคนั่นเองครับซึ่งการจะหาจุดวิกฤตนะครับเราใช้วิธีแผนภูมิการตัดสินใจนะครับหรือ decision tree นั่นเองนะครับรวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ผลิตเองหรือว่าที่ปรึกษาก็ได้เพราะว่าบางโรงงานเนี่ยกระบวนการผลิตมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างเช่นโรงงานอาหารกระป๋องก็คือเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ดการรับวัตถุดิบเป็นต้นอะไรอย่างนี้เขาก็จะรู้เลยว่าจุดไหนที่เขาต้องเฝ้าระวังซึ่งวันนี้ผมก็จะมายกตัวอย่างการใช้แผนภูมิการตัดสินใจในการลองวิเคราะห์อันตะวิเคราะห์หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับซึ่งแผนภูมินี้นะครับแผนภูมิเนี่ยเขาจะมี4คำถามด้วยกันนะครับก็คือ
คำถาม4คำถามเนี่ยจะถามที่ขั้นถามที่โฟการผลิตนะครับว่ามีมาตรการในการควบคุมไหมขั้นตอนนี้ออกแบบมาเพื่อขจัดหรือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสู่ระดับที่ยอมรับได้ใช่หรือนะครับแล้วเราก็ต้องตอบคำถามของเขาว่าถ้าเกิดใช่ก็ไปที่คำถามอีกคำถามนึงไม่ใช่ก็ไปอีกคำถามนึงนะครับคำถามที่3เขาถามว่าอันตรายเนี่ยมีโอกาสเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ใช่หรือไม่แล้วคำถามสุดท้ายก็จะถามว่ามีขั้นตอนต่อไปที่ช่วยขจัดหรือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นสู่ระดับที่ยอมรับได้ใช่หรือไม่นะครับซึ่งรายละเอียดอันนี้ถ้าเกิดท่านใดอยากสนใจก็จะมาก็จะไปลงรายละเอียดในหัวข้อถัดไปเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดแต่หลักๆแล้วก็คือเขาจะใช้4คำถามในการที่จะประเมินว่าจุดนี้ในโฟการผลิตนั้นสามารถเป็นจุดที่เราต้องควบคุมเป็นพิเศษหรือไม่นะครับถ้าเกิดจุดนี้เป็นจุดที่วิเคราะห์แล้วว่าเป็น CCP เนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมและก็มีการกำหนดค่าวิกฤตว่าจะต้องควบคุมไม่ให้ค่าวิกฤตอยู่เกินที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์จุดวิกฤตนะครับในโรงงานเชือดไก่นะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางด้านฮารอมนะครับนี่เขาก็จะเนี่ยเราก็เริ่มจากการที่เราเอากระบวนการผลิตนะครับมาเขียนเป็นโฟนะครับรับไก่แขวนไก่ช็อตไก่เชือดไก่นะครับตรวจสภาพไก่หลังเชือดการไหลของเลือดนู่นนี่นั่นนะครับจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ไก่ออกมาแล้วก็เอามาขนส่งถึงมือผู้บริโภคเราก็ต้องมาวิเคราะห์ทุกตัวเลยนะครับซึ่งในตัวอย่างนะครับผมไม่ได้เปิดหน้าใช่ไหมนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะครับเราจะเขียนโฟนะครับก็คือเราต้องเขียนโฟกระบวนการผลิตก่อนแล้วก็ต้องวิเคราะห์ทุกตัวของโฟนะครับซึ่งอย่างอันนี้นะครับเขาผมยกตัวอย่างบางขั้นตอนนะครับการช็อตไก่ด้วยไฟฟ้านะครับเวลาเราวิเคราะห์อันตรายนะครับเราจะต้องอย่างตัว B ตัว C ตัว P ตัว H นะครับตัว B ก็คือทางด้าน biological นะครับทางด้านชีวะ C ทางด้านเคมี P ทางด้าน physical ทางด้านกายภาพส่วน H ทางด้านฮารอมนะครับซึ่งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นไหมสมมติเขายกตัวอย่างว่าการช็อตไก่ด้วยไฟฟ้านะครับก็คือเขาบอกว่าก็คืออันตรายและสาเหตุก็คือสัตว์เนี่ยอาจจะตายด้วยการช็อตไฟฟ้าไม่ได้ตายด้วยการเชือดเขาก็จะมีการควบคุมก็คือมีมาตรการควบคุมก็คือการควบคุมกำลังไฟในการช็อตนั่นเองนะครับส่วนการเชือดไก่นะครับเขาก็มองว่าอันตรายก็คือผู้เชือดไม่ใช่มุสลิมนะครับทำแล้วสัตว์ตายก่อนเชือดแล้วการเชือดไม่เป็นไปตามหลักการเขาก็เลยมีมาตรการในการควบคุมว่าการเชือดเนี่ยต้องผู้เชือดต้องเป็นมุสลิมนะครับมีขั้นตอนการเชือดที่ชัดเจนมีขั้นตอนมีขั้นตอนการตรวจสอบกรณีสัตว์ที่ตายก่อนการเชือดเป็นต้นนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเขาวิเคราะห์ในส่วนของขั้นตอนการล้างซากไก่นะครับก็คือการล้างซากไก่เนี่ยเขาก็จะวิเคราะห์เลยว่าอันตรายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านทาร้านทางด้านฮารอมทางด้านชีวะทางด้านกายภาพนะครับก็คืออย่างเช่นอาจจะมีเลือดนะครับเลือดเนี่ยเพราะว่าในเลือดก็มีแหล่งเชื้อมีเชื้อโรคอยู่นะครับมีอุจจาระนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายแล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายด้านฮารอมแล้วก็เป็นไนอิสนะครับแล้วก็จะมีมาตรการในการควบคุมก็คือจะต้องมีการควบคุมการล้างไก่ด้วยน้ำไหลผ่านเป็นต้นหรือมีการควบคุมความดันของน้ำเป็นต้นนะครับซึ่งเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าแต่ละจุดของเราเนี่ยแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเนี่ยขั้นตอนไหนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนนะครับซึ่งเมื่อเรากำหนดว่าจุดไหนเป็นจุดวิกฤตแล้วเราก็ต้องมากำหนดค่าวิกฤตด้วยค่าวิกฤตก็คือเป็น critical limit นะครับในเป็นค่าที่ยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ในด้านความปลอดภัยของอาหารนะครับซึ่งในเรื่องของอันตรายทางด้านอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นอันตรายทางด้านกายภาพชีวภาพหรือเคมีเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดว่าจะต้องไม่พบเชื้อกี่เปอร์เซ็นต์ไม่พบเชื้อกี่โคโลนีจะต้องไม่พบสารเคมีนี้เท่าไหร่พบได้เท่าไหร่แต่ในเรื่องของฮาลาลเนี่ยเราจะใช้คำว่าไม่พบการปนเปื้อนไม่พบการปนเปื้อนสุกรไม่พบการปนเปื้อนเจลาตินไม่พบการปนเปื้อนสัตว์ต้องห้ามเป็นต้นนะครับเราจะเรียกว่า zero tolerance นะครับแต่ก็จะมีข้อยกเว้นกรณีที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าเนี่ยเราไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไม่พบการปนเปื้อนแต่แอลกอฮอล์ที่เป็นเครื่องเป็น
ป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเช่นใช้เป็นตัวทำละลายตัวให้สีกลิ่นรสเนี่ยเราสามารถมีได้แต่ต้องมีการควบคุมให้ไม่เกิน 0.5% นะครับถ้าเกิดเราเป็นโรงงานที่ผลิตอาหารที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นพวกแอลกอฮอล์นะครับเราก็ต้องเอาจุดนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเรากำหนดจุดเมื่อเรากำหนดจุดวิกฤตแล้วนะครับเราต้องมีการตรวจมีการกำหนดวิธีติดตามและก็มีการกำหนดมาตรการแก้ไขด้วยนะครับซึ่งมาตรการควบคุมก็คือเป็นกระบวนการที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้อันตรายเนี่ยเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับส่วนวิธีการตรวจตามเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำให้ค่าวิกฤตอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรการการแก้ไขนะครับเป็นการดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดการปนเปื้อนการผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับเมื่อเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เราต้องควบคุมเนี่ยเราก็ต้องมีการตรวจติดตามว่าไอ้จุดที่เราควบคุมเนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันโอเคไหมนะครับแล้วเราก็ต้องมีมาตรการในการแก้ไขเมื่อมันไม่เป็นตามที่เราตั้งไว้เราก็ต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เขามองว่าการรับวัตถุดิบนะครับเป็นจุดควบคุมทางด้านเป็นจุดวิกฤตทางด้านฮาลาลนะครับเขาก็ต้องมีการค่าวิกฤตก็คือจะต้องเป็นศูนย์เพราะว่าไม่พบการปนเปื้อนนะครับซึ่งเขาใช้วิธีการตรวจติดตามก็คือดูอายุใบรับรองฮาลาลนะครับแล้วเขาก็มีมาตรการในการแก้ไขก็อย่างเช่นสมมติถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยใบรับรองฮาลาลไม่มีหรือหมดอายุหรือว่าไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแก้ไขก็คือส่งคืนหรือว่ากักวัตถุดิบไปก่อนยังไม่เอาเข้ากระบวนการผลิตเป็นต้นนะครับส่วนกรณีของการล้างปลาอย่างเช่นในโรงงานปลากระป๋องเนี่ยเขาก็มีการควบคุมจุดวิกฤตทางด้านฮารอมก็คือให้ดูเรื่องของการล้างปลานะครับว่าดูเรื่องของการไหลของน้ำว่าบางทีเนี่ยเพราะว่าการปลาเนี่ยมันจะมีเลือดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราน้ำไม่เพียงพอนะครับหรือว่าน้ำไม่ไหลผ่านทำให้เลือดเนี่ยไปผสมกับน้ำอื่นๆหรือไปผสมในตัวปลาเนี่ยก็จะไม่ได้เขาก็เลยมีการควบคุมในเรื่องของการไหลของน้ำนะครับโดยมีการตรวจติดตามแล้วก็มีการถ้าเกิดสมมติผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามน้ำไม่ไหลก็คือไม่ต้องมีการหยุดลายแล้วก็ล้างกระบวนการใหม่อะไรเป็นต้นนะครับต่อมานะครับเป็นประเด็นสุดท้ายที่อยากจะมาแชร์ก็คือเรื่องของกรณีศึกษาในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับเกี่ยวข้องกับการควบคุมจุดวิกฤตทางด้านฮารอมนะครับอย่างโรงงานแรกนะครับก็คือเป็นโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องนะครับเขาก็มีการรับปลาเห็นไหมครับเขาจะมีการล้างปลาด้วยน้ำที่ไหลผ่านเพราะว่าเขาจะไม่ใช้ระบบกะละมังหรือว่าระบบน้ำวนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้ระบบกะละมังหรือระบบน้ำวนเนี่ยมันจะทำให้เลือดหรือว่าของเสียเนี่ยหรือว่าเป็นไนยิสเนี่ยไปปนเปื้อนอยู่ในกระบวนการล้างได้อาจจะมีเชื้อโรคหรือว่ามีอะไรเขาก็เลยใช้วิธีการล้างด้วยน้ำไหลผ่านนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยชำระล้างสิ่งสกปรกแล้วก็ไหลผ่านออกไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของโรงงานผลิตกุ้งนะครับกุ้งผ่านการล้างด้วยน้ำในถังพักอันนี้เป็นเขาล้างด้วยน้ำในหลังในถังพักซึ่งในการล้างด้วยน้ำในถังพักเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะมีเชื้อโรคมีของเสียจากกุ้งผสมอยู่ในถังพักได้เขาก็เลยเพิ่มขั้นตอน1ขั้นตอนนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนการสเปรย์น้ำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นการทำความสะอาดสิ่งสกปรกอีกครั้งนึงก็คือถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่เขาควบคุมเขาก็เลยมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมแรงดันน้ำมีการตรวจติดตามว่าน้ำเนี่ยไหลไหมไหลตลอดหรือเปล่านะครับต่อมากรณีศึกษาบางโรงงานนะครับก็คือเรื่องของการควบคุมกระบวนการจัดซื้อหรือว่าการควบคุมวัตถุดิบนั่นเองเขาก็จะกำหนดให้การจัดซื้อหรือว่าการรับวัตถุดิบเนี่ยเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมก็คือจะได้เฝ้าระวังในเรื่องของใบรับรองฮาลาลนะครับว่าใบรับรองฮาลาลนั้นน่าเชื่อถือไหมหมดอายุหรือเปล่านะครับรวมถึงถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ไม่มีใบรับรองฮาลาลผู้ขายเป็นมุสลิมไหมรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรอย่างเช่นพวกผักผลไม้บางทีเราไม่ได้มีการรับรองฮาลาลซึ่งก็สามารถใช้ในอุตสาหกรรมฮาลาลได้แต่ต้องมีกระบวนการล้างการทำความสะอาดที่ถูกต้องเขาก็จะให้จุดเนี้ยจุดรับวัตถุดิบหรือจุดการจัดซื้อเนี่ยเป็นจุดที่ต้องควบคุมนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรื่องการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลนะครับเรื่องการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับโรงงานนะครับบางโรงงานมองว่าไม่ใช่จุดวิกฤตเพราะว่าเขามีมาตรการในการควบคุมก็อย่างเช่นเขามีการใส่แมสมีการล้างมือพนักงานมีการอบรมพนักงานมีการใส่เน็ตคุมผมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับอย่างตอนนี้ก็คือมันมีเรื่องของโควิดใช่ไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารเนี่ยเขาก็เลยจะมีมาตรการที่เข้มงวด
เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานอาทิตย์ละครั้งมีการล้างมือทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์มีเรื่องของการปิดแมสนะครับสมัยก่อนเรื่องการปิดแมสในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นสิ่งที่บังคับแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสิ่งบังคับแล้วเพราะว่าเรื่องของโควิดเข้ามาทำให้กระบวนการหรือว่าแนวคิดหรือว่ามาผลักดันทำให้เราเกิดการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้นก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเราจะได้มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการปนเปื้อนมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับพฤติกรรมส่วนบุคคลก็ยังมีความจำเป็นเพราะว่าเขาจะไม่สวมเครื่องประดับนะครับตุ้มหูนาฬิกาเข็มกลัดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะตกลงไปในกระบวนการผลิตแล้วมันก็จะกลายไปเป็นอันตรายทางด้านกายภาพได้เพราะว่าพอสมมติมันเราทำผลิตภัณฑ์นักเก็ตใช่ไหมครับเรามีการใส่ตุ้มหูลงไปแล้วมันหล่นไปในนักเก็ตแล้วไก่มันเป็นไก่บดอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่สามารถมองเห็นได้มันก็มีอันตรายมีโอกาสที่คนจะกินนักเก็ตไปแล้วได้เข็มกลัดของเราไปนะครับก็จะมีโอกาสดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการควบคุมเรื่องของพฤติกรรมส่วนบุคคลนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องของการล้างมือนะครับการล้างมือก็พอการล้างมือเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วในเรื่องของหลักความปลอดภัยอาหารแต่พอมีเรื่องของโควิดเข้ามาเขาก็จะมีการเพิ่มสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตอาหารฮาลาลนะครับเขาก็จะมีการล้างมือด้วยสบู่ดินนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนพนักงานส่วนใหญ่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะมีการทานหมูมาหรือว่ามีการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นฮารอมเนี่ยเขาก็จะมีการเฝ้าระวังโดยการเพิ่มสบู่ดินเพื่อที่ชำระล้างนายิสชนิดหนักออกไปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของอาคารสถานที่ผลิตนะครับบางทีโรงงานนะครับมีคนเคยถามว่าโรงงานฮาลาลกับโรงงานไม่ฮาลาลเนี่ยอยู่ในรั้วเดียวกันได้ไหมแต่เราแยกรายการผลิตเอาจริงๆนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถอยู่ในรั้วเดียวกันได้แต่เราต้องมีการแยกให้ชัดเจนแยกทางเข้าแยกทางออกหรือว่ามีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนนะครับเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนแต่ประเด็นอันนี้ก็คือเรื่องของการติดตั้งโรงงานเนี่ยเราจะต้องมีการเฝ้าระวังพวกสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอย่างเช่นบางโรงงานนะครับมีรถขนส่งจากภายนอกเข้ามาในโรงงานมารับวัตถุดิบมารับของแต่เอาสุนัขมาด้วยสุนัขก็เข้ามาแล้วพอพนักงานเนี่ยลงไปรับของสุนัขก็ลงไปเล่นที่ข้างล่างไปเลียแพลเลตไปเลียกระแพงนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคจากสุนัขเนี่ยเข้าไปในกระบวนการผลิตหรือว่าเข้าไปในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้นะครับเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับถ้าเกิดเราจะทำอาหารฮาลาลเพราะว่าตามจริงแบบฟู้ดเซฟตี้เขาเฝ้าระวังอาหารเขาเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องฮาลาลเนี่ยเราก็จะมีมาตรการในการดูแลเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับนอกจากนี้นะครับมีการเราต้องมีโปรแกรมเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงสัตว์พาหะด้วยนะครับซึ่งเราก็ต้องมีการตรวจติดตามการกำจัดสัตว์พาหะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นพวกหนูหรือแมลงรบกวนเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันตกลงไปในอาหารนะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายด้านทารอมด้วยรวมถึงเป็นอันตรายด้านเคมีด้วยเพราะมันมีเชื้อโรคหรือว่ามีอันตรายด้านชีวภาพด้วยเพราะมีเชื้อโรคหรือว่ามีอะไรที่มันอาจจะเกิดการแพ้ให้กับผู้บริโภคได้นะครับต้องมีการจ้างบริษัทภายนอกมาดูแลนะครับมีระบบเฝ้าติดตามนะครับรวมถึงกรณีของสุนัขหรือแมวเนี่ยให้มีมาตรการให้ที่รปภ.ในการกำชับให้กับผู้ที่เข้ามาติดต่อให้เฝ้าระวังในเรื่องของสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ประหารที่นำเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมพูดไปคร่าวๆนะครับเรื่องของการควบคุมจุดวิกฤตด้วยการชำระล้างในยิสหนักนะครับกรณีที่สมมุติว่ามันมีการปนเปื้อนในยิสชนิดหนักก็คือเรื่องของสุกรหรือน้ำลายสุนัขเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราล้างด้วยสบู่ปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของทางศาสนาอิสลามนะครับเขาก็เลยมีการใช้สบู่ดินขึ้นมานะครับเพื่อที่จะชำระล้างในยิสชนิดหนักซึ่งบางโรงงานเนี่ยเขาก็จะมองว่าจุดการล้างมือของพนักงานหรือการล้างลายเนี่ยมีความจำเป็นก็ต้องมีการเป็นให้วิเคราะห์ให้เป็นจุดวิกฤตเขาก็จะมีการล้างด้วยสบู่ดินนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของสบู่ดินซึ่งบอกว่าเรามีความสำเร็จในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเชิงวิชาการนะครับเราได้รับการตีพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมเราได้รับการรับรองฮาลาลจากต่างประเทศแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรนำไปใช้แล้วก็มีการต่อยอดให้กับบริษัทลูกบริษัทที่สปินออฟออกไปเป็นตัวแทนจำหน่ายในการผลิตและจำหน่ายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการที่นำเรื่องของสบู่ดินนะครับไปประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่เพื่อที่จะให้กระบวนการผลิตอาหารฮาลาลเนี่ยถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเฝ้าระวังตั้งแต่การล้างมือของพนักงานจนถึงการเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตนะครับสุดท้ายแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการผลิตอาหารฮาลาลตามกระบวนการหลักความปลอดภัยของอาหารและการบูรณาการมาตรฐานอาหารฮาลาลเข้าด้วยกันเนี่ยจะส่งผลดีอย่างไรนะครับก็คือนะครับจะส่งผลว่าอาหารที่เราผลิตออกมาเนี่ยปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจและใช้งานได้ง่ายนะครับสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจเพราะว่าเราผลิตอาหารถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนาบัญญัติอิสลามด้วยนะครับเพราะว่าอาหารฮาลาลเนี่ยไม่ใช่แค่คนมุสลิมที่ทานได้นะครับคนทั่วไปหรือคนไม่ใช่มุสลิมก็สามารถที่จะทานได้แล้วก็พอเราขยายตลาดของเรานะครับไปทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเราเป็นการสร้างรายได้สร้างยอดขายให้กับบริษัทของเรานะครับสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการวางการมาตรฐานมีได้รับการรับรองฮาลาลมีระบบความปลอดภัยเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆครับนะครับสำหรับในหัวข้อของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์พวกเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์อันตรายในโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลและก็เรื่องของการควบคุมจุดวิกฤตครับถ้าเกิดท่านใดมีคำถามนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถถามผ่านแชทบ็อกซ์หรือว่าถามผ่าน Facebook Live แล้วเดี๋ยวทางมอนิเตอร์ของเรานะครับจะหยิบคำถามขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับดร. อนัทนะครับก็จริงๆมีหลายๆรายละเอียดอีกเยอะใช่ไหมครับในแต่ละตอนของกระบวนการฮาซัดใช่ไหมครับที่มีรายละเอียดลึกลงไปอีกใช่ไหมครับทีนี้ก็อาจจะด้วยเวลาที่จำกัดใช่ไหมครับทีนี้มีคำถามมาจากในแชทบ็อกซ์นะครับถามว่าจำเป็นทุกครั้งไหมนะคะที่จะต้องล้างด้วยสบู่ดินทุกครั้งในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเวลามีการล้างหรือว่าล้างปกติได้ล้างแอลกอฮอล์ได้หรือว่าต้องมีสบู่ดินทุกครั้งหรือเปล่าครับครับผมซึ่งนะครับอันนี้ก็คือการล้างด้วยสบู่ดินเนี่ยกรณีที่นะครับโรงงานของเราเนี่ยถ้าเกิดพนักงานของเราเนี่ยใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงแล้วเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กระบวนการผลิตว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยพนักงานในโรงงานใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นมุสลิมบางทีเขาอยู่บ้านเขากินหมูหรือว่าเล่นกับสุนัขมาแล้วเนี่ยแล้วหมูหรือสุนัขเนี่ยเขาถือว่าเป็นนายิชนิดหนักที่จะต้องมีการควบคุมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยกำหนดให้การล้างมือด้วยสบู่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำในขั้นตอนการก่อนเข้าไลน์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะบางโรงงานถ้าเกิดเขาใช้ถุงมือนะครับถุงมือในการสวมใส่ไม่ได้สัมผัสอาหารโดยตัวก็คือขึ้นอยู่กับการที่เขาจะพิจารณาเลยว่าเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับรวมถึงเขาอาจจะมีการใช้ประยุกต์ใช้แอลกอฮอล์เข้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังเชื้อโรคด้วยแต่ในเรื่องของการใช้สบู่เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเรื่องของการชำระล้างที่เป็นไนยิสชนิดหนักนะครับก็คือขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะพิจารณาว่าชนิดไนยิสของเขาเนี่ยมีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่จะไปปนเปื้อนในขั้นตอนการผลิตอื่นๆหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่คณะกรรมการอิสลามเนี่ยเขาจะแนะนำให้การล้างมือด้วยสบู่ดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทำในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับขอบคุณมากครับคำถามต่อมานะครับก็คือว่าในกรณีที่อันตรายครับที่เรามีจุดวิกฤตใช่ไหมครับแล้วก็มีลิมิตของมันว่าไม่ควรเกินเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เวลามันลดไม่ถึงเกณฑ์ของมันนะครับไม่ถึงลิมิตตามที่มาตรฐานได้ตั้งไว้เนี่ยโรงงานจะต้องดำเนินการยังไงหรือมีวิธีการปฏิบัติยังไงบ้างครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าจุดวิกฤตตรงเนี้ยมันเกินค่าที่กำหนดไว้เราจะต้องทำยังไงบ้างครับครับผมถ้าเกิดยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเป็นโรงงานทั่วไปที่อย่างเช่นเรื่องของค่าเชื้อใช่ไหมครับเขาพบว่าจุดวิกฤตของเขาก็คืออุณหภูมิในการฆ่าเชื้อต้องเกิน95องศานะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อเขาไปเช็คที่ในส่วนของไปเช็คที่เขาเรียกว่าเช็คที่เทอร์โมมิเตอร์พบว่าอุณหภูมิไม่ถึงเนี่ยครับเขาก็ต้องมีการรีโพรเซสโดยการฆ่าเชื้อใหม่เพื่อที่จะให้เชื้อเนี่ยมันตายเพราะบางทีถ้าเกิดอุณหภูมิไม่ถึงนะครับมันก็จะไม่มีเชื้ออาจจะคงรอด
เหลือรอดไปได้แล้วก็มีโอกาสที่จะไปเจริญเติบโตในขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีการเอาไปรีโพสเซตโดยการเขาจะกำหนดมาตรการในการควบคุมและก็มาตรการในการตรวจติดตามรวมถึงมีการทดสอบด้วยว่าวิธีที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยมันโอเคไหมอย่างเช่นเทอร์มิเตอร์ของเขาที่ใช้ในการวัดเนี่ยมีการคาลิเบตไหมนะครับแต่ถ้าเกิดในอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยก็อย่างเช่นส่วนใหญ่เขาจะมองว่าขั้นตอนการรับวัตถุดิบเนี่ยเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเขาก็เลยสกรีนว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีการได้รับการรับรองฮาลาลหรือไม่มีใบรับรองฮาลาลมาหรือว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเขาก็จะควบคุมโดยการที่ไม่รับวัตถุดิบเข้าในสู่โรงงานหรือว่าเรียกส่งคืนหรือว่ากักไปก่อนจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบครับครับผมครับอีกหนึ่งคำถามนะครับมาจากแชทนะครับก็คือข้อแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับครับผมเอาจริงๆนะครับก็คือเหมือนว่า HALQ นะครับก็คือเป็นการมาตรฐานนั่นเองก็คือเป็นเหมือนระบบบริหารจัดการเพื่อมีการเฝ้าระวังนะครับมีการควบคุมตามระบบ HACCP นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นระบบสมัครใจนะครับสิ่งที่ได้จากการทำระบบ HALQ นะครับก็คือเราจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีระบบการตรวจติดตามมีการบูรณาการเรื่องของกระบวนการผลิตบางอย่างเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันฮาลาลไม่ฮาลาลแต่เรามีการทำเป็นคู่มือการทำเป็น work instruction ขึ้นมาซึ่งระบบ HALQ เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องการทำเอกสารนะครับแล้วก็มีการกำหนดจุดวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังแต่เรื่องของการรับรองฮาลาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลหรือไม่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการ implement เรื่องของความปลอดภัยอาหารเข้าไปแต่ถามว่ามันไม่แตกต่างกันหรอกแต่มันแตกต่างกันเรื่องว่าเพราะว่าฮาลาลเนี่ยเป็นการไปขอกับคณะกรรมการอิสลามเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองแต่เรื่องของ HALQ เนี่ยเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบก็คือ HALQ เป็นเหมือนโรงเรียนสอนขับขี่ครับถ้าเกิดคุณอยากจะขับขี่เป็นคุณก็มาเรียนที่เรามาวางระบบ HALQ แต่ถ้าเกิดคุณจะขอใบขับขี่คุณต้องไปขอที่กรมขนส่งก็เช่นกันถ้าเกิดคุณจะไปขอฮาลาลคุณต้องไปขอที่คณะกรรมการอิสลามซึ่งเหมือนเป็นเหมือนการท็อปอัพหรือว่าเป็นการทำงานควบคู่กันไประหว่างระบบ HALQ กับฮาลาลแต่จะสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีการควบคุมมีการเฝ้าระวังการปนเปื้อนตลอดเวลาเพราะว่าระบบ HALQ เขาจะมีเรื่องของการตรวจติดตามเรื่องการทดสอบครับชัดเจนนะครับทีนี้อีกหนึ่งคำถามนะครับพอดีมีคำถามเยอะมากเลยจากหลังไมค์นะครับทีนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ประกอบไปด้วยหลายๆแผนกใช่ไหมครับในกระบวนการผลิตนะฮะเราจะมีการสื่อสารอย่างไรนะครับในแต่ละแผนกเช่นฝ่ายจะซื้อฝ่ายเครื่องจักรอะไรพวกนี้นะฮะว่าจะให้ร่วมกันแก้ปัญหาในเรื่องของการเซตระบบของหาศัพท์ตรงนี้มีการสื่อสารยังไงบ้างเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับครับผมซึ่งในหลักการของระบบหาศัพท์เอ่ย GMP เอ่ยหรือ HALQ เอ่ยนะครับเขาจะมีหลักการนึงคือการแต่งตั้งทีมงานนะครับการแต่งตั้งทีมงานที่เข้ามาดูแลในเรื่องของระบบหาศัพท์ระบบ GMP เนี่ยจะต้องมาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลเพราะเขาจะดูแลเรื่องการอบรมฝ่ายวิศวกรดูแลเรื่องเครื่องจักรฝ่ายผลิตฝ่าย QC ฝ่าย R&D เขาต้องส่งตัวแทนเข้ามาร่วมเป็นทีมแล้วก็ตัวแทนเหล่านี้ก็ต้องไปกระจายองค์ความรู้ให้กับทีมของตัวเองทราบรวมถึงเราก็จะมีการฝึกอบรมมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรวมถึงการสื่อสารภายในซึ่งการสื่อสารภายในทำได้ด้วยการจัดบอร์ดการทำเสียงตามสายการแจ้งในกลุ่มไลน์เป็นต้นซึ่งก็ปัจจุบันระบบเขาก็ได้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปแล้วอย่างล่าสุดไปตรวจโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขามีการสื่อสารองค์กรสื่อสารเรื่องต่างๆทั้งด้านความปลอดภัยอาหารผ่านไลน์เพราะว่าไลน์เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเขาก็ใช้เนี่ยเป็นหลักฐานว่าเขาได้มีการชี้แจงและพนักงานรับทราบผ่านไลน์อะไรเงี้ยครับมันก็คือเป็นเรื่องของเพราะว่าเรื่องระบบบริหารจัดการเรื่องระบบต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการคือขึ้นอยู่กับว่าไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ขึ้นอยู่ว่าคุณจะจัดการอย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยเพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของเอาท์พุตแต่ไม่ได้สนใจเรื่องของกระบวนการการจัดการว่าคุณจัดการยังไงนะครับผมครับทีนี้ดังนั้นเราก็ใช้พวก IT เนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมจุดวิกฤตได้เลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ไม่ก็คือไม่เชิงครับก็คืออย่าง IT ก็มีส่วนที่เข้าไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมจุดวิกฤตได้แต่ IT เนี่ยเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่ใช้ในการสื่อสารกับด้วยกันมากกว่าครับโอ้คำถามข้างหลังเยอะเลยครับอาจารย์อนัทนะครับเพราะว่าผู้คนสนใจนะครับว่ามันไปยุกใช้ในโรงงานได้จริงนะครับก็ถามว่าจุดอันตรายจากฮารอมเนี่ยมีอะไรบ้างครับผมครับผม
ในการวิเคราะห์อันตรายจากอารมณ์นะครับจากที่ประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะมองว่าอันตรายจากอารมณ์เนี่ยก็คือวัตถุดิบหรือว่าสิ่งประวัตถุดิบที่มาจากสัตว์ต้องห้ามนะครับบางทีแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มาจากสัตว์ต้องห้ามหมายความว่าคือเหมือนบางทีเนี่ยการปัจจุบันนะครับอย่างเช่นเรื่องของสารเคมีบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้แหล่งที่มาอย่างเช่นพวกฟู้ดแอดดิทีฟต่างๆเนี่ยแหล่งที่มาอาจจะมาจากไขมันสุกรก็ได้มาจากเอนไซม์สุกรก็ได้ซึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอันตรายทางด้านฮารอมที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้ H number หรือว่าการใช้ระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยรวมถึงเรื่องของเรื่องของการล้างถ้าเกิดเราไม่ได้มีการควบคุมการล้างเนี่ยมันทำให้การล้างไม่ถูกต้องมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เลือดหรือว่าสิ่งที่เป็นไนยิสสิ่งที่เป็นอันตรายด้านเคมีเนี่ยปนเข้าไปได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าอะไรคือสิ่งที่ขัดกับหลักการของศาสนาและสิ่งนั้นเนี่ยควรจะไม่ควรจะเข้าไปในกระบวนการผลิตมันก็เลยจะมองว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือถือว่าเป็นอันตรายได้หมดครับถูกครับอีกคำถามนึงนะครับก็น่าจะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับจังพอมีเวลานะครับก็คือในระหว่างการผลิตนะฮะแล้วเกิดพวกบายโปรดักต์ขึ้นมานะครับสารที่เราไม่ได้ต้องการนะครับในกระบวนการผลิตเนี่ยโดนความร้อนหรือโดนอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราจะมีวิธีตรวจสอบยังไงบ้างนะครับหรือว่ามีวิธีการตรวจสอบทั้งระบบในฮาซาร์ดตรงนี้ครับเหมือนกับว่าสมมติถ้าเรามีโรงงานอยู่เราพอเรารู้ว่ามันมีการปนเปื้อนขึ้นมาแต่เราไม่ทราบนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนเรามีคำแนะนำไหมครับจะเริ่มที่จุดไหนก่อนหรือเช็คยังไงก่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทวนสอบไปให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยครับครับผมถ้าเกิดสมมติเนี่ยสุดท้ายแล้วเราพบว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเรามีผลิตภัณฑ์อาหารจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับกินไปแล้วพบว่าผู้บริโภคท้องเสียใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมเขาจะกลับมาเลยเขาก็จะตรวจสอบว่าอย่างเช่นโรงงานการผลิตข้าวผัดไก่ของเขาเนี่ยข้าวผัดไก่แช่เยื่อแข็งของเขาเนี่ยมีจุดวิกฤตอะไรบ้างเขาก็จะมาตรวจสอบว่าอย่างเช่นจุดวิกฤตของเขาคือการฆ่าเชื้อจุดวิกฤตของเขาคือในเรื่องของการรับวัตถุดิบเขาก็จะมาตรวจสอบที่จุดวิกฤตว่าจุดวิกฤตอย่างเช่นการฆ่าเชื้อเนี่ยเครื่องให้ความร้อนเสียไหมถึงฆ่าเชื้อไม่ตายรวมถึงการรับวัตถุดิบฝ่ายจัดซื้อรับวัตถุดิบที่เป็นฮารอมเข้ามาไหมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องไปทวนสอบที่จุดวิกฤตที่เขาตั้งไว้ว่าโรงงานของเขาคือจุดวิกฤตอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยการที่มีระบบทาสับหรือระบบ HACCP เนี่ยจึงมีความจำเป็นที่จะใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตซึ่งหัวใจคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับทาสับหรือ HACCP เน้นที่กระบวนการผลิตแต่ GHP หรือ GMP เนี่ยเน้นที่สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเน้นเรื่องคนเน้นเรื่องของความสะอาดแต่ HACCP เขาจะเน้นที่เรื่องของกระบวนการผลิตดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการปนเปื้อนหรือว่ามีการปนอะไรมาเนี่ยเราจะกลับมาย้อนที่จุด CCP ได้เพราะจุด CCP จะเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังมันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจุด CCP ของเราเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เป้าไว้ก็คือแสดงว่ามีอะไรผิดพลาดเราก็มาย้อนดูที่จุด CCP โดยการทวนสอบหรือการตรวจประเมินภายในต่อไปได้ครับครับผมครับท้ายที่สุดแล้วครับอยากจะให้อาจารย์นันท์เนี่ยนะครับฝากถึงระบบ HQ เมื่อกี้ได้พูดถึงระบบ HQ ใช่ไหมซึ่งก็มีฮาซับอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กสนใจในเรื่องการวางระบบอย่างเงี้ยคือศูนย์วิสาหะเนี่ยสามารถไปวางระบบให้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตอนนี้งั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยก็ได้ครับตอนนี้เราที่ศูนย์วิสาหะนะครับเรามีโครงการนะครับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันนะครับให้กับผู้ประกอบการนะครับที่เป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กลุ่ม SME นะครับที่ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารทางการแพทย์นะครับเราจะไปมีการไปวางระบบ HQ ให้แล้วก็ไป implementไปแนะนำวิธีการต่างๆในเรื่องของการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องได้นะครับท่านใดสนใจนะครับอยากได้วางระบบ HQ ก็ติดต่อที่เพจของศูนย์วิทยาฮาลาลก็ได้นะครับหรืออีเมลของศูนย์วิทยาฮาลาลส่งข้อมูลมาแล้วเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อหรือส่งใบสมัครไปให้พวกเราได้เข้าร่วมโครงการกับทางศูนย์วิทยาฮาลาลต่อไปได้ครับครับต้องขอบคุณดร.อนัตเด่นยิ่งโยกยิ่งยิ่งโยชน์มากนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์จริงนะครับว่าจริงๆแล้วศูนย์วิทยาฮาลาลเนี่ยก็วางระบบ HQ ไว้เยอะเลยนะครับเกือบเป็นร้อยๆโรงงานด้วยกันนะครับมีความหลากหลายอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางระบบให้กับพวกเราได้เลยนะครับมีความพร้อมตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็จริงๆก็หลังไมค์เนี่ยก็จะมีคำถามมากนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราจำกัดนะฮะเราก็อาจจะมีตอนต่อไปนะครับจะเชิญดร.อนัทเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับส
ำหรับวันนี้นะครับการเสวนาการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็อาจจะจบลงเท่านี้นะฮะแล้วก็ส่วนในตอนหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรเนี่ยนะครับก็ขอเชิญ FC ได้ช่วยประสานสัมพันธ์นะครับการบรรยายก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณท่านวิทยากรของเราอีกครั้งนึงค่ะดร.อานัท ดิ่นยิ่งโยชน์และผู้ดำเนินรายการของเราค่ะดร.อัชอารีสุขสุวรรณกลับมาพบกับทาอะคาเดมี่แหล่งเรียนรู้ช่องทางใหม่เพื่อการอัพสกิลและเสริมสร้างศักยภาพโดยในครั้งหน้านะคะเราจะมาในหัวข้อฮาลันเมดิคอลฮับการพัฒนาศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นสามารถติดตามได้ทุกวันพุธนะคะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทาง Facebook Live ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันและ Zoom Webinar เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดร.อนัทค่ะดร.อัชอารีและเวลาขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ